Welcome to another episode of CK Breakdown นะครับก็วันนี้เราก็กลับมาหนังสือเล่มเดิม How to Build a Billion Dollar App by George Borowski นะครับหวังว่าทุกคนได้รับฟังพอดแคสต์อันก่อนหน้านี้เนาะเราจะคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยเราควรเลือก operating system อันไหน iOS หรือว่า Android นะครับก็หวังว่าทุกคนสามารถเลือกได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนในการ launch version 0.1 application version ของเรานะครับทดลองในตลาดนะครับซึ่งสิ่งที่เราควรดูคืออะไรสิ่งที่เราควรระวังคืออะไรนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งนี้หลังจากที่คุณตัดสินใจว่า operating system ของคุณคืออะไรNext step คือว่าคุณต้อง build สิ่งที่เรียกว่า MVP หรือว่า Minimal Viable Product ซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วมันก็คือ prototype ละครับมันควรเป็น bare bone เลยก็คือว่าเป็นอะไรที่มี basic set of feature มีฟีเจอร์ที่คุณต้องการเท่านั้นไม่จำเป็นต้องโหหรูหราสวยงามเหมือนที่เราภาพวาดภาพเอาไว้แต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันต้องแก้ไขปัญหาที่คุณพยายามที่จะแก้อยู่ยกตัวอย่างสมมติคุณแอปพลิเคชันของคุณคือ Grab แรกๆอ่ะ basic feature ของคุณอ่ะควรเป็นมีปุ่มนึงให้กับลูกค้ากดกดปั๊บแล้วก็ต้องมีคนขับมาหาคนกดแค่นั้นครับเบสิกฟีเจอร์แค่นั้นต้องมีปุ่มนั้นและปุ่มนี้ต้องสื่อสารกับคนขับเบสิกเซตฟีเจอร์เนี้ยต้องแก้ไขปัญหาที่คุณพยายามที่จะแก้ให้ได้จริงๆตัวอย่างเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์กับเจ้าของหนังสือเล่มนี้จอร์จ บอรอฟสกี้อ่ะสตาร์ทอัพของเขาชื่อว่า Halo จริงๆคล้ายๆ Grab เลยเขาคือหนึ่งในแท็กซี่เฮลลิ่งคอมพานีที่เพิ่งเริ่มมาตอนต้นๆของปี2010นะครับตอนที่เขาเริ่มทำอ่ะเขาก็ต้องตัดสินใจว่าโอเคตอนที่เขาทำอ่ะเขาจะทำแอปสำหรับตัวคนขับก่อนหรือว่าแอปสำหรับคนนั่งก่อนใช่ไหมครับเพราะมันคนละแอปกันแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเอฟเฟอร์ตเพียงพอที่จะทำสองอันพร้อมกันตอนนี้เขาก็เลยโฟกัสแค่คนขับก่อนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากที่จะโฟกัสก่อนคือ driver community คือเขาอยากให้คนขับอ่ะดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนเพราะถ้าคนขับไม่ขับอ่ะสุดท้ายรถก็ไม่ใหม่ดีเขาเลยตัดสินใจว่าจะสร้าง MVP อันแรกอ่ะสำหรับเป็น driver application เท่านั้นตอนนั้นจริงๆอ่ะตอนที่เขาสร้างขึ้นมาเขาอยากดึงดูดให้ driver โหลดแอปนี้แล้วก็ใช้แอปนี้ยังไงครับตอนแรกๆจริงๆมันเหมือนเป็น communication tool เลยก็คือว่าให้คนขับอ่ะดาวน์โหลดนี่แค่เซตหนึ่งเขาก็ทำเป็นกรุ๊ปเซสชันนะครับที่มีอาจจะมีคนขับรถอยู่ที่มา50ไม่ถึง100คนเข้ามาแล้วก็ลองโหลดแอปนี้ดูหลักการของแอปนี้คืออะไรครับคือให้คนขับอ่ะสามารถบอกคนอื่นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีคนรอเยอะนะตรงเนี้ยไอรับไม่ทันเรามากันได้มันเหมือนสร้างคอมมูนิตี้ช่วยเหลือกันอันดับหนึ่งแล้วปรากฏว่าเวิร์กมาก50คนไม่ถึง100คนเนี่ยใช้กันบ่อยมากนะครับบอกกันและกันจริงๆจนเป็นเพื่อนซีกันเลยพอเขารู้ว่าเอ้ยโอเค driver ค่อนข้างแอคทีฟกับแอปนี้ละเพราะเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยคนรออยู่ที่ไหนเขาเลยเริ่ม develop ตัว passenger app ต้องบอกแอปพลิเคชันไม่ได้สวยตอนนี้ความสวยงามไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือมันต้องแก้ไขปัญหาขอย้ำนะครับมันต้องแก้ไขปัญหาที่คนพยายามที่จะแก้แล้วตอนนั้นตอนที่เขาสร้าง Passenger App ขึ้นมามันคือแบบเปล่าๆเลยอะแต่มันมีปุ่มหนึ่งบอกว่ารับไอ้หน่อยโลเคชันไอ้อยู่ตรงนี้รับไอ้หน่อยกดปุ่มปั๊บซึ่งอันเนี้ยมันก็ส่งเป็นสัญญาณคล้ายเคียงกับเหมือนคนขับคนอื่นอะพยายามบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมีคนเยอะนะแต่ว่าแทนที่เมสเซจเนี้ยมาจากคนขับเมสเซจนี้มาจากคนที่อยากจะนั่งแท็กซี่เขาก็เลยกดปุ่มนี้ปั๊บปรากฏว่าไดรเวอร์เห็นอันนี้ปั๊บเขาก็เลยทยอยไปหาอันนี้ครับสิ่งที่สำคัญมากๆคือว้าวแฟกเตอร์อันแรกคุณต้องให้ลูกค้าคนแรกของคุณอะว้าวกับเซอร์วิสของคุณมากที่สุดซึ่งขั้นตอนเนี้ยอาจจะไม่ใช่ออโตเมติกอาจจะเป็นแมนนวลมากๆเลยคุณอาจจะต้องแบบทำอะไรหลายๆอย่างเองโดยที่แบบไม่ออโตเมติกแล้วแบบนั่งสเกลไม่ได้เลยคุณอาจจะแบบเครดิตการ์ดทำไม่ได้แต่คุณต้องแบบก่อเครดิตการ์ดเองหลังบ้านหรือคุณอาจต้องเป็นคนขับเองเพื่อจะไปขับหาลูกค้าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าว้าวแฟกเตอร์อันแรกอ่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันบ่งบอกอยู่ว่าปัญหาที่คุณแก้อยู่อ่ะเป็นปัญหาที่ถูกต้องเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงเป็นปัญหาที่คุณไม่ได้คิดไปเองมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญครับที่ MVP ตัวแรกไม่ต้องเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องออโตเมติกทุกอย่างไม่จำเป็นต้องแบบโอยกดปั๊บโผล่ปั๊บไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นแมนนวลมากๆก็ได้แต่ว่าว้าวแฟกเตอร์อันแรกอ่ะเป็นสิ่งสำคัญมากก็เลยอยากให้เราโฟกัสกับว้าวแฟกเตอร์อันแรกแล้วก็ฟีดแบ็กครับต้องบอกตรงๆว่าฟีดแบ็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากสำหรับ MVP ทำไมเราถึงสร้าง MVP ขึ้นมาครับเพราะว่าเราไม่อยากจะรอว่าเอ้ยเราไม่อยากจะใช้เอฟเฟอร์ตแล้วก็ใช้เงินไปลงทุนกับแอปให้แอปสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่เราจะรับฟีดแบ็กเพราะอะไรครับความเสี่ยงมันจะสูงมากๆสร้างแอปอันนึงไม่ถูกแล้วถ้าคุณสร้างแอปสมบูรณ์แบบนึงอ่ะแพงมากก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าคุณต้องสร้าง MVP ก่อนก็คือว่าอะไรก็ได้ที่แบบแก้ไขปัญหานี้ในทางอ้อมอ่ะหรือว่าแบบไม่เต็มตัวแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่แล้วระหว่างเนี้ยรับฟีดแบ็กผมยกเป็นตัวอย่างนะเผื่อทุกคนเห็นภาพได้มากขึ้นสมมุติว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ CPO ของ Fastword นะครับที่เรสออกมาแล้ว CK ชอบมากเลยสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้รถคันนึงคำถามของอยู่คือว่าอ้าวอยากได้รถไปทำอะไรลูกค้าบอกว่าอยากจะเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีอันนี้คือเหตุผลที่อยากที่จะ
ื้อรถยูก็บอกโอเคถ้างั้นได้ครับรถโอเคเรายูก็บิวใช่ไหมครับ MVP ตัวแรกของยูอาจจะเป็นแค่จักรยานลองจักรยานไปก่อนได้ไหมครับอย่างน้อยได้ใช้งานในเริ่มต้นโอเคขับไปชลบุรีอาจจะยากแต่อย่างน้อยขับจักรยานไปที่ BDS ไปที่หาแท็กซี่ได้ไปปากซอยหน้าบ้านได้ซึ่งฟีดแบคที่เราได้คืออะไรครับโอ้ไม่ตอบโจทย์มันร้อนมันไปไม่ไกลเหนื่อยโอเคถ้างั้นใส่มอเตอร์เข้าไปเป็นสกูตเตอร์ละสกูตเตอร์โอเคไหมสกูตเตอร์แบบมันก็ยังพอใช้ได้นะมันไม่ต้องปั่นเองแล้วมันก็สะดวกขึ้นพอมันเร็วปั๊บมันก็มีลมมากขึ้นมันก็ยังไม่เร็วอยู่ดีอ่ะมันต้องชาร์จแบตมันไม่เมคเซนส์อ่ะมันไปไม่ถึงชลบุรีแล้วสุดท้ายเราแก้ไปแก้มาอ่ะออกมาเป็นโมเตอร์ไซค์คือตามฟีดแบคว่าเอ้ยบางทีลูกค้าเขาอาจจะไม่ต้องการรถก็ได้เพราะหนึ่งคือรถต้นทุนสูงมากๆบางทีโมเตอร์ไซค์อ่ะก็ตอบโจทย์อยู่ดีบางทีเราอาจจะสร้างโมเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วลูกค้าอาจจะแบบเออโมเตอร์ไซตอนที่เขาบอกว่าเขายอมต้องการอะไรอ่ะจริงๆเราควรดูว่าเอ้ยสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคือสินค้าหรือว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เขามีอยู่จริงเพราะถ้าเราสามารถทำ MVP แล้วค่อยๆผลิต MVP ให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นอ่ะมันจะช่วยลูกค้าแล้วก็ในเคสนี้นะครับฐานทั้งลูกค้าแล้วก็ฐานออเดียนซ์ของเราอ่ะเซฟคอร์ได้มากขึ้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญครับในการสร้าง MVP และรับฟีดแบ็กมากๆและตอนแรกที่ตอนที่คุณทำ MVP ครับผมมั่นใจเลยฐานลูกค้าคุณไม่เยอะหรอกอาจจะหลักร้อยอย่างมากก็พันหนึ่งคุณมีเวลาเพียงพอที่จะไปคุยกับลูกค้าทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการและคุณสร้างธุรกิจของตัวเองและคุณมี MVP อันแรกของตัวเอง MVP อันนี้อาจจะเป็นแอปพลิเคชันอาจจะเป็นร้านอาหารอาจจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ฐานลูกค้าคุณไม่เยอะสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จักลูกค้าทุกคนคุณต้องรู้ชื่อเขาคืออะไรอายุเขาเท่าไหร่ชอบหรือไม่ชอบพัฒนาได้ยังไงได้บ้างทำไงถึงเขาถึงกลับมาทำไมเขาถึงเข้ามาตอนแรกเขารู้จักเราได้ยังไง100คนแรก200คนแรก300คนแรก1,000คนแรกคุณต้องรู้ทุกคนครับคุณต้อง obsessกับฟีดแบ็กเพราะฟีดแบ็กเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อกับธุรกิจนี้หรือไม่หรือคุณควรปรับตัวธุรกิจของคุณปรับตัวโปรโตไทป์ของคุณปรับตัว MVP ของคุณปรับตัวสกูตเตอร์เป็นรถหรือปรับตัวสกูตเตอร์เป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้คือช่วงเวลาสำคัญครับก็เลยอยากให้ทุกคนรับฟีดแบ็กจากลูกค้ามากฟีดแบ็กคือทองคำครับแล้วกลับไปเรื่องของฟังก์ชันนาลิตี้หรือความสวยงามผมบอกตรงนะความสวยงามนี่คือโยนออกไปนอกหน้าต่างได้เลยมันไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้สิ่งสำคัญที่คุณต้องแก้ตอนนี้คือคุณแก้ไขปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปุ่มกดมาแล้วมีแท็กซี่มารับอ่ะอาจจะเป็นหน้าขาวๆโง่ๆเทคแบบทุเรศขาวๆดำอะไรเงี้ยแต่ถ้ากดแล้วแท็กซี่มาคนก็ใช่นะสวยงามไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งที่สำคัญคือฟังก์ชันนาลิตี้ต้องมาก่อนมันต้องใช้งานได้จริงกดแล้วแท็กซี่ต้องมาจริงมอเตอร์ไซค์ต้องไปถึงชลบุรีจริงการใช้งานการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสวยงามต้องมาทีหลังครับอย่าไปเสียเงินเสียเวลากับสิ่งสวยงามแรกๆ MVP เรื่องนี้ไม่สำคัญเลยตอนที่เราบิวต์ MVP ก็เลยเป็นสิ่งสำคัญว่า 1. อย่าไปโฟกัสกับเรื่องที่ไม่สำคัญ Basic set of feature ที่เราต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาโฟกัสเรื่องนั้น 2. feedback คุณต้องรับ feedback และ feedback อีก feedback และ feedback อีกแล้วคุณต้องรู้จักลูกค้าทุกคน by the name 3. ความสวยงามไม่สำคัญอย่าไปเสียเงินกับอะไรที่ไม่ make sense จะไปเสียเงินกับเฮ้ยมีทั้ง iOS มีทั้ง Android แบบโหเทคนี้เป็นสีเขียวอย่าไปเสียเวลากับตรงนั้นครับไม่สำคัญ4ไม่จำเป็นต้องเป็น automatic ทุกอย่างแมนูบ้างได้มันไม่ perfect อยู่แล้วล่ะมันไม่สมบูรณ์แบบที่แบบโหทำอย่างนี้แบบเสิร์ฟคนได้ล้านคนแน่นอน MVP ทำไม่ได้บางทีอาจจะดังบ้างแอปอาจจะช้าบ้างอะไรก็แล้วแต่มันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอาจจะแมนูบ้างแบบกดเครดิตการ์ดไปแต่มันไม่ผ่านเราหลังบ้านต้องมีคนกดให้เองให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันอัตโนมัติแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ทำแมนูไปก่อนสิ่งที่สำคัญคือ getting the first wow factor หาว้าวันแรกครับหาลูกค้าคนแรกที่รักผลิตภัณฑ์ของเราและพยายาม based on wow นั้นค่อย build product ของตัวเองเรื่อยๆ based on feedback ของตัวเองของตัวเองเรื่อยๆซึ่งคอนเซปต์นี้ใช้ได้กับไม่ใช่แค่แอปนะครับกับทุกธุรกิจเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ